สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์นะคะก็คลิปนี้นะคะก็จะมาพูดถึงที่มาที่ไปของช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์หมอดูนำโชคนะคะก็โดยส่วนตัวเนี่ยก็หลายท่านก็รู้ดีอยู่แล้วนะคะว่าช่องหมอดู YouTubeในเว็บไซต์ YouTube เนี่ยโอ้มีเป็นร้อยๆช่องในกรณีช่องหมอดู YouTube ของเอ๋เนี่ยคือเอ๋มองว่าช่องเอ๋เป็นช่องออกแนวบ้านๆเป็นช่องที่โลโซนะคะออกแนวอนาถาสู้ช่องอื่นไม่ได้เพราะว่าช่องอื่นเนี่ยเขาจะเก่งเชี่ยวชาญทางด้านกราฟิกเทคนิคการตัดต่อคลิปนะคะมีการจัดฉากการจัดฉากการตัดต่อคลิปนี่ดีหมดเลยซึ่งก็คือช่องของเราสู้เขาไม่ได้เพราะช่องหมอดู YouTube ของคนอื่นเขาลงทุนเยอะแต่ช่องของเอ๋เนี่ยเป็นช่องแบบปล่อยไปตามยถากรรมปล่อยไปตามยถากรรมไม่ลงทุนขี้เกียจตัดต่อคลิปขี้เกียจเรียนด้วยตัดต่อเป็นบ้างไม่เป็นบ้างจริงๆแล้วอ่ะวิชาการความรู้ทุกอย่างมันเป็นของที่หัดกันได้แต่สิ่งที่กีดขวางก็คือความขี้เกียจความขี้เกียจเป็นสิ่งขัดขวางความเจริญค่ะนะคะไม่ควรเอาอย่างค่ะโดยส่วนตัวก็เป็นคนขี้เกียจแต่อยากทำเป็นคนขี้เกียจตัดต่อคลิปแต่ก็ชอบดูดวงชอบที่จะทำคลิปชอบดูดวงชอบที่จะทำคลิปก็เลยใช้นโยบายว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะคะคือนโยบายของช่องเอเนี่ยจะออกแนวแบบแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมไม่ค่อยสนใจยอดคนกดติดตามเท่าไหร่จะสนใจยอดเงินค่า YouTube มากกว่าแต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเพราะรู้ตัวว่าไม่สามารถไปแข่งแย่งแข่งขันอะไรกับใครได้นะคะเราทำเพราะว่ามุ่งเน้นไปที่ความสุขส่วนตัวอยากทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการจริงๆอยากทำในสิ่งที่แบบเราอยากทำแนวเนี้ยอยากทำแนวทำนายฝันอะคนที่เขาไม่ชอบก็เยอะคนที่เขาชอบก็มีคือช่อง YouTube ของเอ๋เนี่ยจะออกแนวแบบคือเราอยากทำในสิ่งที่ใจเราต้องการโดยไม่สนใจว่าความต้องการของตลาดคืออะไรความต้องการของคนดูเนี่ยยังไงแล้วก็ไม่ค่อยสนใจเสียงนกเสียงกานะคะสิ่งที่ทำให้อยู่รอดมาได้เนี่ยเอ๋มองว่าคือช่องของเอ๋เนี่ยเป็นช่องที่มีฟรีวิวฟรีวิวก็คือเจตจำนงอิสระทางด้านความคิดเขาเรียกฟรีวิวฟรีวิวก็คือว่าทุกคนมีอิสระในการทำงานนะคะเอก็ให้อิสระหมอดูท่านอื่นในการทำงานแล้วก็ไม่ได้เอาเรื่องของการเมืองหรือสีเสื้อมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจถึงแง่คิดบางอย่างจะไม่ตรงกันแง่คิดหลายอย่างไม่ตรงกันแต่นั่นก็คือทุกคนมีอิสระภาพในการแสดงความคิดเห็นถึงความคิดเห็นบางอย่างมันจะขัดกันแต่นั่นก็ถือว่าทุกคนเนี่ยมีประชาธิปไตยในการแสดงความคิดค่ะคือสิ่งที่เอ๋ต้องการก็คือว่าเอ๋อยากให้คนที่เข้ามาดูดวงในคลิปของเอ๋เนี่ยมีอารมณ์สนุกสนานและมีอารมณ์ร่วมไปกับเอ๋การทำคลิปก็ถือว่ามาถูกทางเพราะว่าตัวเอ๋เองก็มีคอนเทนต์ของตัวเองก็คือว่ามีแนวคิดคอนเทนต์ก็คือไอเดียสร้างสรรค์นะก็คือว่าช่องของเอ๋เนี่ยมีคอนเทนต์เป็นตัวของตัวเองมีเสรีภาพทางความคิดและเอ๋ก็ให้อิสระในการที่หมอดูคนอื่นเนี่ยจะมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรอะไรก็ตามไม่บังคับให้หมอดูท่านอื่นทำตามความต้องการเขาอยากจะทำอะไรก็ช่างเขาอยากจะ
ขยันหรือขี้เกียจทำจะขี้เกียจทำงานหรือจะขยันก็ไม่ได้ว่าอะไรคือเออยากให้งานที่ออกมาเนี่ยมันมีความสนุกเป็นสีสันของชีวิตแล้วก็อยากจะให้ผลงานเนี่ยมันออกมาเนี่ยถูกใจคนทำเพราะว่าเรื่องของความรักความชอบมันเป็นเรื่องนานาจิตตังบางคนที่เขาไม่ชอบเราถึงเราจะทำผลงานออกมาดีแค่ไหนเขาก็ไม่ชอบหาเรื่องจ้องโจมตีจ้องจับผิดอยู่ดีจุดประสงค์ของเว็บ YouTube นะคะที่เปิดให้มีการสร้างรายได้ก็เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกแล้วก็เงินค่า YouTube เนี่ยก็เหมือนกับ YouTube ก็แฟนๆนะก็ให้อ่ะให้ครึ่งๆอ่ะเหมือนเราได้55 YouTube ได้ 45% ค่ะก็คือแฟร์ๆซึ่ง YouTube เนี่ยใช้เงินมาล่อเพื่อให้คนเนี่ยอยากจะมาทำคลิปลง YouTube แต่ส่วนหนึ่งอ่ะจุดประสงค์หลักของ YouTube เนี่ยคือ YouTube เนี่ยต้องการเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการซึ่งเอ๋รู้สึกแบบอยากจะกราบนะคะตัวเอ๋เองเนี่ยอยากจะกราบอยากจะกราบเว็บ YouTube สัก3ทีนะเพราะว่า YouTube เนี่ยทำให้ความฝันของเอ๋เนี่ยเป็นจริงหลายๆอย่างโดยที่ว่าเราไม่ต้องเสียเงินแบบที่หลายคนเสียสมัยก่อนเลยอ่ะเอ๋มีเพื่อนหลายคนเลยอยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องตัวเอเองก็บ้าไปตามเขานะเอมีเพื่อนนะที่ว่าอยากเป็นนักร้องลงทุนหมดเงินไปเยอะมากเลยเป็นแสนบางคนเนี่ยหุ่นดีสวยเขาก็หมดเงินไปเยอะเหมือนกันก็มีเพื่อนผู้ชายอยู่สองคนที่เอรู้จักคนหนึ่งอ่ะจนอีกคนหนึ่งรวยเขามีความฝันอยากจะเป็นนักร้องแล้วก็หมดเงินไปเยอะมากกับการเดินสายประกวดร้องเพลงไปทุกจังหวัดไปมาทุกจังหวัดกวาดนะไปประกวดเวทีไหนก็ชนะไปประกวดเวทีไหนก็ชนะทีเนี้ยก็เอาเทปเดโมอ่ะคือสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบสมัยนี้ไงสมัยนี้คือระบบอินเทอร์เน็ตมันก้าวหน้าใช่ไหมล่ะระบบอินเทอร์เน็ตก้าวหน้าเขาจะไลฟ์สมัยนี้เขาจะใช้วิธีการไลฟ์แผ่นหรือไม่ก็ส่งคลิปไฟล์เสียงอ่ะไปให้ทางแกมมี่ทาง RS ทางคีตาสมัยก่อนนะดูก็คือสมัยก่อนเนี่ยหมดเงินโคตรเยอะเลยอ่ะที่เอ๋เล่าได้ก็เพราะว่าที่เล่าได้เพราะว่าเอ๋คุยกับคนที่หมดเงินเขาก็บอกกับเอ๋ว่าเขายอมแพ้ก็คือว่าเอมีเพื่อนผู้ชายอยู่สองคนนะที่ว่าอยากเป็นนักร้องแล้วเขาร้องเพลงเพราะมากแล้วส่งก็เทปเดโมแหละก็ส่งเทปเดโมอ่ะแล้วก็ไปที่ค่ายเพลงอ่ะทุกค่ายเพลงนะแล้วก็เขาบอกว่าหมดเงินไปเยอะมากแล้วไอ้คนที่มันรวยอ่ะมันยังไม่เท่าไหร่แต่ไอ้คนที่มันจนเนี่ยเป็นหนี้ไปทั่วเลยยืมเงินคนไปทั่วเลยเขาหมดแรงใจกับเรื่องเนี้ยเพราะว่าเขาแบบเป็นหนี้เยอะลงทุนทำเทปเองอะไรเองยังขายไม่ได้เลยคือเขาตัดสินใจเลยนะประมาณว่าลงทุนทำเทปเองก็อาศัยอาจารย์ช่วยอาศัยเพื่อนช่วยบ้างแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือเอ๋ได้เห็นความพยายามเอได้มีโอกาสเห็นความพยายามของเขาเราก็เลยมีความรู้สึกว่าทำไมกูเป็นคนขี้เกียจเนาะกูเนี่ยขี้เกียจกูเนี่ยอยากเป็นดาราแต่กูขี้เกียจขี้เกียจทุกอย่างเลยขี้เกียจลดน้ำหนักขี้เกียจไปกองถ่ายขี้เกียจไปสมัครขี้เกียจโดยส่วนตัวเนี่ยเอาเป็นว่าเราไม่เหมือนเขาอะคือตอนกรณีเอเนี่ยคือเอบ้าหมอดูก็จริงชอบดูดวงบ้าหมอดูก็จริงแต่เอเป็นคนบ้าดูซีรีส์ดูละครดูหนังบางทีไปห้างเนี่ยบางทีเครียดไม่มีอะไรทำนะดูแม่ง3เรื่องติดเลยดูรอบเที่ยงแล้วก็ดูรอบเที่ยงนะ
แล้วก็ไปดูรอบบ่ายแล้วก็ไปดูรอบดึกประมาณนั้นน่ะดูประมาณว่าดูไปห้างเนี่ยดูหนังแม่ง3เรื่องอ่ะก็คือคนที่แบบชอบดูหนังอ่ะวันๆไม่ทำอะไรวันๆไม่ทำอะไรดูหนังแม่งทั้งวันน่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบเหมือนกันหมดอยากเป็นดาราคนที่ชอบดูหนังเมื่อก่อนนี่คีนูรีฟดังมากเลยอู้ชอบมากเลยแมททิอู้ชอบอยากมากเลยมันติงตองนะคือแบบอยากอ่ะตอนนั้นคือมีความรู้สึกอยากมากเลยคันอยากเป็นดาราฮอลลีวูดอยากเป็นดาราฮอลลีวูดแต่ภาษาอังกฤษนี่ไม่กระดิกเลยนะภาษาอังกฤษนี่คือไม่กระดิกเลยนะไม่กระดิกเลยอยากมากอยากเป็นดาราฮอลลีวูดทีนี้ไปดูตอนนั้นสมัยนั้นกบสุวรรณันดังดูกบเล่นละครโอ้ยอยากเป็นเพื่อนนางเอกก็ได้วะเป็นนางเอกมันคงเป็นไม่ได้เพราะคนจะเป็นนางเอกมันต้องหุ่นดีแต่เราอ้วนก็คือเป็นเพื่อนนางเอกก็ได้คือตอนเด็กๆเลยนะตอนวัยรุ่นอยากเป็นดาราจะเป็นบทคนใช้ก็ได้คือบทคนใช้ก็ได้บทตัวอิจฉาก็ดีชอบเพราะนางเอกคือนางเอกในละครไทยมันแบบติงตองมันงี่เง่ามันโง่มันซื่อบื้อเฮ้ยไม่ชอบนางเอกหน้าโง่ไม่ชอบเล่นเป็นตัวร้ายน่าจะมีสีสันมีความเร้าใจมีความตื่นเต้นในชีวิตมากกว่าไม่เอาก็คือมันเป็นความคิดฝันน่ะเอกคิดว่าหมอดูบางคนก็อาจจะคิดแบบเอกก็ได้นะหมอดูบางคนที่เขาชอบดูหนังชอบดูหนังชอบดูละครบางคนก็อาจจะเคยมีความคิดก็ได้ว่าอยากเป็นดาราซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรวัยรุ่นหลายคนอยากเป็นดาราเพราะการเป็นดาราหมายถึงการมีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะไปไหนมาไหนมีคนรู้จักมีชื่อเสียงและที่สำคัญรวยได้เงินเยอะนี่คือสิ่งที่หลายคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาราแต่สิ่งนี้ก็นำมาซึ่งความเจ็บปวดในหลายๆคนสมมุตินะคะขอเล่าเรื่องเพื่อนที่มันรวยกันสมมุติเลยนะคุณเนี่ยพ่อรวยแม่รวยตัวคุณหน้าตาดีมากบ้านรวยนะแล้วก็ร้องเพลงเพราะคุณใฝ่ฝันเนี่ยอยากเป็นนักร้องมากเลยเพราะคุณมีความมั่นใจในตัวเองมากแต่พอถึงจุดนึงอ่ะเขาไปประกวดร้องเพลงหลายเวทีแล้วก็ชนะด้วยนะแต่พอถึงจุดนึงเนี่ยเขาบอกกับเอว่าเขาเลิกคิดที่จะเป็นนักร้องแล้วเขาเลิกคิดที่จะเป็นนักร้องแล้วเพราะว่าผลการเรียนเขาตกเพราะว่าเขามัวแต่ไปหมกมุ่นอยากจะเป็นนักร้องทีนี้เขาเลยตัดสินใจอ่ะเลิกหมดเลยหันกลับมาเรียนเพราะกลัวจะเรียนไม่จบถ้าเรียนไม่จบมหาลัยอ่ะพ่อแม่จะเสียใจอีกอย่างนึงทางบ้านเขาก็ฐานะดีพ่อรวยแม่ก็รวยตัวเองหน้าตาก็ดีเขาก็เลยตัดสินใจแล้วคนนี้ตัดสินใจแล้วว่าไม่เอาละเรียนให้จบแล้วเดี๋ยวจะได้กลับไปคุมโรงงานที่บ้านส่วนอีกคนนึงอ่ะก็นำไปสู่การเป็นหนี้เขาไปทั่วเลยเป็นหนี้อาจารย์เป็นแสนมายืมเงินเพื่อนเอ๋คือตัวมันอ่ะไม่ได้สนิทกับคนนี้ตัวมันไม่ได้สนิทกับคนนี้แต่มันมายืมเงินคนนี้โดยอ้างเอ๋ประมาณว่าพูดประมาณว่าไม่ต้องกลัวโกงหรอกประมาณว่าอย่างงู้นอย่างนี้เหมือนอ้างชื่อเราเอาชื่อเราไปอ้างแล้วก็ไปยืมเงินคนนั้นคนนี้ไปทั่วแล้วก็เขาก็ทำเทปแบบคือการทำเทปเนี่ยมันมีหลายแบบไงก็คือทำแบบลงทุนเยอะกับลงทุนน้อยทำเทปแบบลงทุนน้อยก็คือว่าก็ซื้อเทปเปล่ามาไงซื้อเทปเปล่าเหมามาเลยเป็นลังเอาเทปเปล่าเหมามาเลยเป็นลังแล้วก็อัดเองแล้วก็จ้างคนออกแบบปกเทปก็คือทำเองหมดเลยแต่งเนื้อเองร้องเองอะไรแบบนี้ทำออกมาแต่ว่าผลงานออกมามันก็ไม่มีคุณภาพนะคะผลงานไม่มีคุณภาพเพราะว่าดารานักร้องสมัยก่อนกว่าจะออกเทปได้เนี่ยมันใช้เวลาเป็นปีนะคือไม่ใช่ว่า
คนจะออกเทปเนี่ยต้องใช้เวลาเก็บตัวเข้าห้องอัดเตรียมแผนโปรโมทแต่งเพลงทำนองอะไรสารพัดเนี่ยบางที2 ปีบางทีปีหนึ่งอย่างเร็วก็ครึ่งปีอย่างเร็วก็ครึ่งปีแต่ผลงานอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าไหร่ปรากฏว่าขายไม่ได้เลยคนที่ซื้อนี่ก็คือเพื่อนช่วยซื้อบ้างก็คือเหมือนกับว่ามีเพื่อนอยู่40 คนน่ะอะสมมุตินะมีเพื่อนอยู่10 10 40 คนก็คือขายได้ประมาณคูณ2อ่ะก็ขายได้ประมาณ80 ตลับสมัยก่อนมันเป็นเทปตลับมันไม่ใช่เป็นซีดีแล้วทีเนี้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะก็คือเกิดการทวงหนี้นะเกิดการทวงหนี้เพราะว่าไปกู้เงินนอกระบบไปกู้นอกระบบด้วยไปกู้เงินคนนั้นคนนี้มาด้วยเพื่อที่จะเอาเงินมาทำเทปเองเพราะว่าไปเสนอแกมมี่ RS คีตาเขาไม่เอาทั้งที่ร้องเพลงเพราะนะแล้วร้องเพลงเพราะแล้วก็เขาก็เรียนทางด้านสายนี้นะเขาก็เรียนในคณะนิเทศอยู่แล้วอะแต่อีกคนนึงไม่ได้เรียนนิเทศนะอีกคนนึงเขาเรียนทางด้านพวกวิทยาศาสตร์อะก็ไอคนที่เรียนทางด้านวิทยาศาสตร์พอผลการเรียนเริ่มตกเนี่ยเขาเริ่มคิดแล้วไงว่าเรียนให้จบก่อนดีกว่าเรียนให้จบก่อนดีกว่าเรื่องความใฝ่ฝันค่อยว่ากันอะไรแบบเนี้ยก็ปล่อยไปปรากฏว่าคือปรากฏว่าไอคนที่ตัดสินใจว่ากลับมาสู่โลกของความเป็นจริงเนี่ยเขาก็เรียนจบนะเรียนจบแล้วก็ทำงานแต่งงานไปแล้วส่วนคนที่แบบยังไม่ยอมแพ้ยังไม่ยอมแพ้ยังอยู่ในโลกมโนโลกของความฝันยังยืนอยู่บนโลกของความฝันไม่ได้ยืนอยู่บนโลกของความเป็นจริงเนี่ยก็ลำบากคือหนึ่งอ่ะหนี้สินแล้วก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จตามที่ตัวเองใฝ่ฝันได้หลายคนเนี่ยอยากเป็นดารานักร้องก็ไปเรียนนิเทศเพื่อที่จะผลักดันตัวเองให้ประสบความสำเร็จในด้านอาชีพนี้แต่มันก็ทำได้ไม่สำเร็จอย่างเพื่อนเอเนี่ยมีอยู่คนนึงเขาเรียนราชภัฏนะเขาเรียนราชภัฏก็หน้าตาดีอ่ะแล้วก็มีแมวมองนะมีแมวมองมาติดต่อเขาก็ได้เล่นหนังเป็นเพื่อนพระเอกในหนังเป็นไม่ใช่ละครนะเป็นหนัง2 ชั่วโมงอ่ะก็เล่นอยู่ 2-3 เรื่องแล้วทีเนี้ยตอนหลังอ่ะเขารู้สึกว่าตัวเองคงไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นบทพระเอกเขาก็ผันตัวเองไปทำงานอื่นแล้วก็ไปทำเป็นเด็กยกสายไฟช่วยกองถ่ายอะไรแบบเนี้ยหลังๆก็ผันตัวเองอะที่ว่าไปเรียนเพื่อที่จะได้มาเป็นผู้กำกับก็ผันตัวเองโดยการไปเรียนเกี่ยวกับพวกเรียนเกี่ยวกับอะไรอะการเขียนบทละครการเขียนบทหนังการเขียนบทละครแล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับการจะเขาเรียกการจัดฉากหรืออะไรของเขาอะก็ผันตัวเองไปอยู่เบื้องหลังแทนอะไรแบบเนี้ยเขาก็บอกนะว่าบอกว่างานมันหนักอะไรแบบเนี้ยงานมันหนักแล้วก็ข้างในก็คนจิตใจไม่ดีมันเยอะอะไรแบบเนี้ยคนจิตใจไม่ดีมันเยอะแล้วก็เขาก็พูดประมาณว่ามีผู้กำกับข่มขืนไปหลอกผู้หญิงมาข่มขืนโดยไปหลอกมาอะไรคือเขาเล่ามานะว่าเนี่ยเนี่ยมีนะเขาบอกว่าเนี่ยมันมีนะแบบเป็นไอเนี่ยแบบแมวมองผู้กำกับไปหลอกผู้หญิงมาอย่างงู้นอย่างนี้อะไรก็เล่าไปเขาก็เล่าของเขาไปเรื่อยเปื่อยอ่ะไอเราก็ไม่รู้ว่าเรื่องจริงเปล่านะแต่คงจะไม่ใช่เรื่องโกหกหรอกเขาบอกว่าไปหลอกผู้หญิงมาข่มขืนแล้วทีเนี้ยพอตำรวจมาเนี่ยก็ชี้นิ้วไปที่เขาบอกว่าเขาทำให้เขาเนี่ยต้องไปนอนในคุกเนี่ยคืนนึงแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาเลยตอนที่ไปอยู่ในคุกเนี่ย
เขาตัดสินใจได้แล้วว่าจะไม่ทำงานในวงการบันเทิงอีกเพราะว่าผู้กำกับเนี่ยหาว่าเขามันไม่ใช่ว่าหาว่าเขาคือไอตัวผู้ใหญ่อ่ะบอกว่าคนทำอ่ะคือไอคนนี้ไอคนทำเนี่ยคือไอคนนี้เขาไม่ได้ทำเขาบอกว่าเนี่ยสองคนเนี้ยที่เป็นลูกน้องเนี่ยข่มขืนผู้หญิงไอเนี่ยกับไอเนี่ยทำไม่ใช่เขาทำแล้วก็ตอนที่อยู่ในนั้นอ่ะก็มีการตกลงค่าเสียหายกันไงก็จ่ายผู้หญิงไปเป็นแสนอ่ะก็คือผู้หญิงที่ถูกข่มขืนก็ได้เงินไปเป็นแสนอ่ะทีเนี้ยก็ยอมความกันได้พอออกมาจากคุกปุ๊กเนี่ยก็เลยเปลี่ยนไม่ทำงานในวงการบันเทิงอีกก็เปลี่ยนทิศทางไปทำอย่างอื่นแทนจากที่ตอนแรกเนี่ยอยากจะเป็นผู้กำกับหนังอยากจะทำงานด้านเนี้ยพอมาเจอคนไม่ดีคนเลวๆคนที่มันเลวคนที่มันไม่ดีในวงการเนี้ยก็เปลี่ยนความคิดเลยไม่เอาแล้วแล้วมาดูค่าใช้จ่ายนะที่ต้องไปประกวดตามเวทีต่างๆก็คือว่าอย่างคนที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักร้องเนี่ยเขาก็หมดเงินในการเดินสายประกวดร้องเพลงในหลายเวทีค่าแต่งหน้าทำผมมันก็ส่วนนึงนะค่าเสื้อผ้าค่าแต่งหน้าทำผมค่าน้ำมันรถค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเขาบอกหมดเนี่ยเข้ามาสารภาพทีหลังนะว่าเขาหมดไปประมาณ 500,000 ไอ้คนที่บ้านรวยแล้วอยากเป็นนักร้องแกมมี่อ่ะเขาบอกเขาหมดเขาบอกว่า2ปีที่ผ่านมาเขาหมดเงินไปเนี่ย 500,000 โดยที่ใน 500,000 เนี่ยมันจะมีอยู่ 200,000 ที่เป็นค่ากินค่าใช้ค่าจ้างช่างแต่งหน้าค่าอะไรอย่างเงี้ยนี่คือที่เขาบอกเองนะแล้วก็ส่วนคนที่มันจนน่ะอย่าให้พูดเลยเขามีหนี้เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่แต่เอไม่รู้ตัวเลขว่ามัน 700,000 หรือ 800,000 อันนี้ไม่รู้นะไอ้ส่วนหนี้นะที่ว่าเขาติดหนี้คนติดหนี้คนจำนวนมากเนี่ยแล้วทีเนี้ยพูดถึงคนที่อยากเป็นดาราแล้วหมดเงินไป 400,000 เนี่ยเขาก็คนเนี้ยยังหมดถือว่าหมดไม่เยอะนะเพราะว่าเขาพยายามอยู่1ปีนะในการเดินสายประกวดตามเวทีนางงามอย่างอะไรภัตตาคารมังกรจีนภัตตาคารอะไรพวกนี้มันจะมีประกวดเทพีกี่เผาอ่ะก็ใส่ชุดกี่เผาแล้วก็ประกวดตามงานตุ๊ดจีนงานนพมาศงานอะไรเงี้ยก็หมดเงินค่าประกวดตามเวทีนางงามก็หมดไปเป็นแสนจนโชคดีได้มีโอกาสเล่นละครเป็นตัวประกอบเป็นได้เล่นละครนะแต่เป็นตัวประกอบเป็นเพื่อนนางเอกเป็นเหมือนกับว่าเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับนางเอกอ่ะเป็นคนที่อยู่ในบ้านเดียวกับนางเอกแล้วก็ตอนที่ออกทีวีอ่ะเขาก็ชวนเอไปเดินห้างไปเดินจำไม่ได้ว่าห้างชื่อห้างอะไรImperial สำโรงมั้งตรงหน้าก็ตอนนั้นอ่ะเขาก็บอกเขาก็ชวนมาเราชวนไปกินข้าวชวนคือเขาอยากจะดูดวงเขาก็เลยชวนไปกินข้าวแต่ทีเนี้ยเขาก็หลุดปากพูดมานะว่าตั้งแต่ได้มีโอกาสเล่นละครเนี่ยไปไหนเขาไปเดินห้างไปเดินหน้ารามไปเดินไหนตอนไหนเนี่ยไม่มีใครจำได้เลยก็คือตอนที่หนังมันออกทีวีอ่ะเอก็กดทีวีดูนะเอก็ดีใจเฮ้ยไอ้นี่นี่ว่ะเอ้าไอ้น้องคนนี้ดีว่ะแล้วทีเนี้ยเขาก็บอกว่าไปเดินตามห้างไปเดินตลาดไปเดินไหนตอนไหนอ่ะไม่เห็นมีใครจำเขาได้เลยที่เขาพูดนะเขาบอกว่าเนี่ยเขาหมดเงินไปเป็นแสนแล้วยังดีที่ว่าแฟนเขาเนี่ยให้เงินเขาใช้คือตัวแฟนเนี่ยให้เงินเขาใช้ทีเนี้ยเขาก็บอกเอว่าเขาลองแล้วเขาบอกว่าเสียดายตังค์ทีเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมีเจ้าของร้านเสริมสวยเนี่ยโทรมาเมื่อวันก่อนจะให้เขาไปประกวดนางสาวไทย
แล้วก็ทางเจ้าของร้านเสริมสวยเหมือนเขาจะหาเอเย่นหาเหมือนกับหาแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนเขาจะหาแบบหาคนมาเป็นสปอนเซอร์ได้อะไรแบบเนี้ยหาเหมือนหาสปอนเซอร์ได้สนใจไหมไปประกวดนางสาวไทยทีเนี้ยเอ๋ก็บอกว่าเออก็ดีนะทำไมไม่ไปประกวดล่ะก็ดีเขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วไงเขาบอกว่าเขาไม่เอาแล้วเขาเบื่อนี่คือที่เขาบอกนะเขาบอกว่าต้องอดหลับอดนอนต้องอดหลับอดนอนจะกินก็ไม่ได้กินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็รู้สึกเขามีความรู้สึกอึดอัดเขารู้สึกอึดอัดแล้วก็มันไม่ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการเหมือนกับว่าตอนแรกก็ตื่นเต้นนะตอนแรกๆก็ตื่นเต้นอะแต่พอละครมันออกฉายพอละครมันออกฉายออกทีวีมาเนี่ยเขารู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาตั้งเป้าอ่ะก็คือเขาก็เดินสายประกวดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเดินสายประกวดนะมา5ที่นะเทพีสวนอ้อยเทพีอะไรอ่ะภัตตาคารไปประกวดในภัตตาคารน่ะเขาบอกว่าเขาอ่ะไปประกวดในภัตตาคารนะเขาบอกว่าคนที่ไปประกวดเนี่ยสวยๆทั้งนั้นเลยสวยกว่าเขาอีกบางคนนี่สวยกว่าเขาอีกนะแต่มันเข้าบอลนะได้ที่3มาได้ที่ชนะได้ที่3มาเขาบอกว่าแค่นี้เขาก็ถือว่าได้ประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เป็นสิ่งที่ว่าเออเขาได้เรียนรู้ก็หมดไปเป็นแสนเหมือนกันเพราะว่าไปประกวดมา5ที่เดี๋ยวค่าตัดชุดค่าอะไรพวกนี้แล้วก็ค่าเสียเวลาเสียเงินเสียกำลังใจเสียอะไรหลายอย่างสุดท้ายก็ไม่มีโอกาสที่จะดังแต่เว็บไซต์ YouTube ทำให้โลกในวงการบันเทิงเนี่ยเปลี่ยนทิศทางจนแมวมองแม่เล้าอะไรตกงานไปเยอะเจ้าของค่ายหนังเจ้าของค่ายหนังจะทำหนังติดต่อ YouTube ดังๆโดยไม่ต้องผ่านแมวมองให้ยูทูบเบอร์คนเนี้ยไปเล่นหนังแล้วยูทูบเบอร์ก็โปรโมทหนังยูทูบเบอร์ก็ทำคลิปโปรโมทหนังด้วยกลายเป็นว่าแมวมองตกงานเพราะว่าเจ้าของค่ายหนังเนี่ยสามารถติดต่อกับยูทูบเบอร์ได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านแมวมองก็ไม่เคยผ่านเวทีประกวดสาวแฮกเวทีประกวดแพรเวทีประกวดมิดทีนแบบเนี้ยสมัยก่อนจะมีประกวดมิดทีนอะไรแบบเนี้ยคนที่ชนะเลิศก็มาเป็นดาราอะไรแบบเนี้ยก็มีพอชนะเลิศจากเวทีประกวดเนี่ยก็จะมีเจ้าของค่ายหนังเจ้าของค่ายละครสนใจก็ดึงตัวมาเล่นก็ดึงตัวไงมาเป็นดาราซะเยอะแต่ทีเนี้ยจากการที่ว่าความที่ว่าเป็นหมอดูแล้วเรามีโอกาสได้คุยกับคนที่อยากเป็นดาราอยากเป็นนักร้องอ่ะรู้ว่าคนเนี้ยหมดไปแล้ว400,000แล้วก็ไม่คุ้มด้วยคนเนี้ยไปแสนแต่ไม่ได้เคลื่อนอะไรเพราะบ้านรวยพ่อแม่ตามใจไงขอแค่ให้เรียนให้จบพ่อแม่สนับสนุนด้วยซ้ำไปว่าเป็นนักร้องก็ดีเพราะว่าจะได้หาเงินได้เป็นล้านๆอะไรเงี้ยจะได้รวยแต่ว่าบังเอิญมันไม่ได้เป็นไปตามแผนที่เขาวางไงคือบางคนพ่อแม่ก็สนับสนุนนะพ่อแม่สนับสนุนอยู่แต่ว่าไม่มีโอกาสที่ว่าจะได้เป็นนักร้องตามที่ตัวเองใฝ่ฝันอย่างบางคนเนี่ยไปประกวดนางงงนางงามสุดท้ายก็เขาบอกว่าหนีไม่พ้นกับการขายตัวคือบางทีไม่อยากทำแม่เล้าบังคับคนนั้นบังคับคนนี้บังคับอะไรแบบเนี้ยก็จะมีคนคือมันเหมือนกับว่ากับเรื่องการค้าประเวณีโดยที่ว่าตัวคนที่ไปประกวดนางงามบางทีเขาไม่อยากทำซึ่งเรื่องเนี้ยเขาก็บอกนะว่ามันมีทุกวงการแม้แต่ในวงการบันเทิงแต่เขาไม่พูดกันว่าจะเอาคนไหนบอกมาเลยราคาเท่าไหร่ระดับนางเอกแสนหนึ่งระดับรองนางเอกเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยคนที่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นดาราอยากจะเป็นนักร้องก็ย่อมต้องเจอประสบการณ์ที่เลวร้ายในหลายๆแบบแต่โชคดีที่ว่าเว็บไซต์ YouTube เนี่ยทำให้โลกในวงการบันเทิงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันคนที่เป็น
ไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์นะคนที่เป็นพวกขายของออนไลน์อะที่ว่าน่าสนใจก็ดังคือบางคนเนี่ยขายของออนไลน์อย่างเดียวแต่มีคนรู้จักมากกว่าดาราก็มีคือเอบอกได้เลยนะดาราหน้าใหม่ๆดาราหน้าใหม่ๆของช่อง3ช่อง7ช่อง8เนี่ยบางทีไม่มีคนรู้จักแต่คนรู้จักอ่ะคนรู้จักพิมพ์มี่พายคนรู้จักคนเนี้ยที่ว่าโชว์กินคนรู้จักคนเนี้ยที่ว่ากินอะไรเยอะๆโชว์นะคะทีเนี้ยคนที่ผิดหวังจากงานที่ตัวเองใฝ่ฝันเนี่ยบางคนก็ประสบความสำเร็จนะคะตอนหลังก็ไปขายของไปทำการค้าก็หาเงินหาทองได้เยอะกว่าดาราก็มีค่ะก็สมัยก่อนเนี่ยดารามักได้ทุนการศึกษานะคะแต่ตอนนี้ยูทูบเบอร์ดังๆได้ทุนการศึกษาจากมหาลัยเอกชนบางคนได้เงินนะคะได้เงินบางคนทำช่องบิวตี้ทำช่องแนะนำเรื่องความงามก็ได้เงินค่าโปรโมทครีมโปรโมทสินค้ารวมๆนี่เป็นแสนนะคะคือสมัยก่อนอ่ะเขาจ้างดาราโปรโมทครีมโปรโมทเครื่องสำอางแต่กระแสมันเปลี่ยนไปอ่ะเปลี่ยนไปจ้างนะคะยูทูบเบอร์ช่องด้านความสวยความงามดีกว่า1ประหยัด2ยูทูบเบอร์ก็โปรโมทลง YouTube ให้โปรโมทลงแฟนเพจจ่ายทีเดียวจบไงเหมือนกับว่าจ่ายเงินให้ยูทูบเบอร์ทำให้หมดเลยเอาลง Facebook เอาลง YouTube โปรโมทเช้าโปรโมทเย็นโปรโมทเช้าโปรโมทเย็นช่วยขายอีกต่างหากช่วยขายของด้วยนะแล้วก็โปรโมทอย่างไอติมเนี่ยไอติมรสมิ้นเนี่ยก็จ้างยูทูบเบอร์ข้าวกล่องเซเว่นจ้างยูทูบเบอร์โปรโมทไอติมวอลรสมิ้นจ้างยูทูบเบอร์โปรโมทครีมอาหารเสริมจ้างยูทูบเบอร์โปรโมทนั่นก็คือว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีความสามารถอะไรหรือว่าอยากจะเป็นยูทูบเบอร์เนี่ยก็คืออย่างแรกเลยอ่ะก็คือว่าต้องศึกษาตรงนี้หน่อยเพราะว่ามันมีหลายคนที่ทำแล้วก็เจ๊งทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จทำแล้วโตช้านะคะทำแล้วโตช้าแบบเอเนี่ยกรณีเอเนี่ยถ้ามีการวางแผนการตลาดถ้ามีการลงทุนมีการวางแผนการตลาดมีการโปรโมทดีๆเนี่ยเอคิดว่าเอน่าจะได้คนกดติดตามน่าจะได้เป็นล้านนะคะแต่ว่าความที่ว่าเราบริหารงานแบบอนาถามันก็เลยได้แค่นี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือในเมื่อเว็บ YouTube เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเนี่ยเอก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกเหมือนกันนะคะว่าคืออย่าไปท้อแท้นะคะอย่าไปท้อแท้คือบางคนเนี่ยหมดเงินหมดทองไปเป็นแสนๆเนี่ยยังไม่สามารถเป็นดาราดังไม่สามารถเป็นนักร้องดังได้ตามที่ตัวเองฝันน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ว่าเข้ามาทำ YouTube เนี่ยก็คืออย่าไปท้อแท้เลยค่ะดูอย่างเอก็ทำของเอเนี่ยแหละแต่ว่าเราไม่ได้คาดหวังไงของเอนี่เป็นในลักษณะว่าคือไม่ค่อยสนใจเสียงนกเสียงกาคือกูจะเอาแบบเนี้ยมึงไม่อยากดูมึงก็ไม่ต้องมาดูถ้าดูแล้วไม่พอใจดูแล้วไม่ชอบก็ไปทำคลิปของตัวเองแล้วก็ดูตัวเองแล้วกันก็ทำคลิปให้ตัวเองดูแล้วกันไม่ต้องมายุ่งกับช่องของคนอื่นอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอันนี้เอกก็ถือว่าบางทีของแบบเนี้ยเราก็เชื่อในสิ่งที่เราสัมผัสมาว่าบางครั้งเนี่ยคนจะเป็นดาราได้ต้องมีดวงที่จะได้เป็นดาราคนจะเป็นนักร้องได้ก็ต้องมีดวงที่จะเป็นนักร้องเอกก็ดูดวงโดยใช้วันเดือนปีเกิดใช้โหราศาสตร์ไทยใช้ไพ่ออราเคิลไพ่ทาโร่ทำนายใช้ศาสตร์การดูลายมือนะคะดูโง่เฮงดูลายมือดูโหราศาสตร์จีนคือเอบอกได้เลยนะคะว่าของแบบนี้แข่งอะไรก็แข่งได้แข่งบุญแข่งวาสนามันแข่งกันยากเหมือนกันนะคนที่มันมีดวงอ่ะมันก็จะเจอแต่อะไรแบบนี้คนที่มันไม่มีดวงอ่ะมันเหมือนคนที่มันมีดวงนะมันก็จะหนีไม่พ้นในสิ่งที่ตัวเองต้องเผชิญอ่ะ
เหมือนคนที่มันมีดวงจะได้เป็นดารามันก็จะต้องมาเกี่ยวพันกับแวดวงนี้อยู่แล้วคนที่มีดวงจะดังคนที่มีดวงจะมีชื่อเสียงหรือจะเป็นคนดังมันก็จะต้องมีในพื้นดวงอยู่แล้วดวงนักร้องดวงดาราดวงคนรวยมันก็มีบอกในพื้นดวงอยู่แล้วอันนี้เท่าที่เป็นความเชื่อนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลคนไหนไม่เชื่อก็เรื่องของมึงนะคะคือเอ๋คุยให้คนที่ว่าเขาเชื่อฟังไม่ได้พูดให้คนที่ไม่เชื่อมาฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปเนี้ยคือเอ๋อยากจะมาบอกที่มาที่ไปอะค่ะว่าคือ YouTube เนี่ยสร้างแรงบันดาลใจให้คนทั่วโลกจริงๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนแบบสมหวังในสิ่งที่เราอยากนะแต่ก็ไม่ถึงกับคันมากนะก็คือตอนวัยรุ่นมันก็มีหลายคนนั่นแหละอยากดังอยากมีชื่อเสียงตอนเอ๋เป็นวัยรุ่นเอ๋ก็อยากเป็นนะคะอยากเป็นดารามีชื่อเสียงแต่ไม่ได้อยากเป็นนางเอกเพราะเราเจียมตัวเรารู้ตัวว่าคนอย่างเราเป็นนางเอกไม่ได้เพราะเราร้ายก็คือตอนเด็กๆ ก็คือเนี่ยอยากเป็นดาราอยากเล่นบทเป็นตัวประกอบเป็นเพื่อนนางเอกเป็นอะไรก็ได้คือนั่นคือความใฝ่ฝันสมัยวัยรุ่นที่ว่าอยากเป็นดาราอยากมีคนรู้จักนะคะแต่ว่าพอเราดูจากเพื่อนจากคนรู้จักรอบๆเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาผิดหวังค่ะไม่สมหวังในสิ่งที่ตัวเองใฝ่ฝันก็เลยเอกก็เลยช่างมันเราก็เอาดีในงานที่เรารักเอาดีในงานที่เราถนัดดีกว่าแต่สุดท้ายเนี่ยก็มาสมหวังนะคะที่ว่าเว็บไซต์เนี่ยทำให้โลกในวงการบันเทิงเนี่ยเปลี่ยนทิศคนที่เป็นยูทูบเบอร์เนี่ยมีคนสนใจเยอะมีโอกาสได้เป็นดารามีโอกาสที่ว่าจะประสบความสำเร็จนะคะอย่างยูทูบเบอร์หลายคนเนี่ยก็มีโอกาสได้เป็นดาราบางคนได้เล่นหนังค่ะบางคนก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์ได้เป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์นะคะแพงๆปกติเนี่ยบริษัทเครื่องสำอางดังๆอ่ะเขาจะจ้างดาราสวยๆอ่ะแต่ว่าหลังๆเนี่ยเขาก็ไปติดต่อยูทูบเบอร์ดังๆให้มาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะผลิตภัณฑ์แทนซึ่งตรงนี้เอกก็รู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วค่ะในคลิปนี้เอกก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ